สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2จากกรณีเกิดเหตุรถบัสนักท่องเที่ยวตกสะพานข้ามคลองกาหลงถนน200ปีตำบลเปล่งอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ส่งทีมกู้ภัยและรถพยาบาลเข้าช่วยเหลือล่าสุดทุกคนปลอดภัยมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและยังคงดำเนินการช่วยคนออกจากรถประกอบกับจมโคลนติดในรถประมาณ 2-3 รายล่าสุดอยู่ระหว่างนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในพื้นที่สภ.เปงเบื้องต้นมีรายงานว่าผู้บาดเจ็บทั้งหมด18รายเป็นชาย13รายหญิง5รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายยิ้มดูเครื่องมาแล้วลูกแอดวานซ์เหรอพี่อย่าไปถ่ายแอดวานซ์ก็ได้เลยทุกคนถ่ายไปมาช่วยหน่อยเร็วข้างในมีไหมโอเคครับเหลืออีกคนอย่างหมดสีดำคนเดียวสีดำแค่นึงเดี๋ยวต้องรอตำรวจมาน้ำหลังอีกยิ้มดูเครื่องมาแล้วลูกแอดวานซ์เหรอพี่เอาไปถ่ายแอดวานซ์ก็ได้เลยทุกคนไปเลยมาช่วยหน่อยเร็วข้างในมีไหมโอเคครับเหลืออีกคนอย่างแล้วหมดสีดำคนเดียวสีดำแค่นึงเดี๋ยวต้องรอตำรวจมาน้ำหลังอีกยิ้มดูเครื่องมาแล้วลูกแอดวานซ์เหรอพี่อย่าไปถ่ายแอดวานซ์ก็ได้เลยไปเลยมาช่วยหน่อยเร็วข้างในมีไหมโอเคครับเหลืออีกคนอย่างแล้วหมดสีดำคนเดียวสีดำแค่นึงเดี๋ยวต้องรอตำรวจมาน้ำหลังอีก